ัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีแฟนเพจมากันทารายใกล้ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่เพชรบุรีซอย7เดี๋ยวจะพาไปชิมร้านอาหารครัวปัตตานีซึ่งร้านนี้เป็นร้านพี่น้องปากใต้ซึ่งน่าลองมากเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูที่เนี่ยเขามีอะไรบ้างไปพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าป่ะเดี๋ยวตามไปกินกันฮะอันนี้ฟังเป็นเจ้าของร้านเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับเป็นหลานอ๋อเป็นหลานเขาเจ้าของร้านไม่กล้าพูดบังเลยครับบังเขาชื่ออะไรอ่ะบังเขาบังเบฮิงบังอะไรนะเบฮิงเบฮิงและบังอ่ะชื่ออะไรอิฟานบังอิฟานเรียกฟานก็ได้บังฟานละกันครัวปัตตานีครัวร้านนั้นครัวปัตตานีครับผมแนะนำหน่อยว่าร้านเนี่ยจากใต้แท้ๆเลยหรือเปล่าจากใต้แท้ๆเลยครับมาจากนครเลยก็ว่าได้แบบว่ารสชาติของนครเลยอ่ะจัดจ้านเลยอ่ะจากนครเลยใช่ไหมใช่ครับผมเมนูอะไรบ้างเนี่ยที่เด็ดๆเมนูที่เด็ดๆอยู่ก็มีแบบเนื้อแดงที่แนะนำเลยเนื้อแดงมากเมนูนี้แล้วก็ซุปเนื้อซุปเนื้อซุปเนื้อนี่แบบซุปเนื้ออร่อยเลยอ่ะแบบต้นตำรับเลยมันต่างจากของกรุงเทพยังไงอ่ะอันเนี้ยอันนี้มันจะมีรสจัดจ้านจัดจ้านนี้นำเลยแล้วก็แบบถึงเครื่องสมุนไพรแบบแล้วก็เนื้อเปื่อยได้ที่แบบ อันนี้คือในส่วนซุปเนื้อใช่แล้วข้าวเนื้อแดงอ่ะข้าวเนื้อแดงนี้ก็เนื้อที่ต้มจากซุปเนื้อนี่แหละมาทำเป็นข้าวเนื้อแดงแล้วก็เครื่องแกงเนื้อแดงนี่ก็จากใต้เหมือนกันเพราะว่าเอามาทำแล้วแบบว่าจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมเลยแล้วก็ถ้าได้ไข่ดาวไม่สุกหนึ่งฟองนี้สุดยอดเลยคือทานคู่กันอร่อยเลยว่างั้นเถอะอร่อยเลยครับผมคือมันจะไม่เหมือนกับของกรุงเทพแน่นอนครับแล้วอย่างเงี้ยร้านเปิดกี่โมงอ่ะเริ่มเปิดก็ช่วง9โมงเช้าก็เริ่มเปิดแล้วครับแล้วก็ไปปิดอีกทีก็3 ทุ่มก็เริ่มเก็บแล้วครับผมอันเนี้ยถ้าคนอยากจะมาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เนี้ยอ๋อร้านตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีซอย7ซอยมัสยิดใหญ่มัสยิดดารุนอะห์มานพญาไทครับผมคือขับรถเข้าซอยมาขับรถเข้าซอยมาประมาณสัก50เมตรก็ถึงร้านแล้วครับผมอยู่ฝั่งขวามือเลยขวามือเลยครับผมใช่ครับแล้วก็มาทานข้าวที่นี้แบบว่าวันศุกร์จะคนเยอะมากเพราะว่าเป็นซอยมัสยิดด้วยซอยสุเราะห์ใหญ่ซอยมัสยิดใหญ่พอลงสุเราก็มาแวะทานข้าวกันได้เลยครับผมเอางี้ดีกว่าเชื่อว่ามีหลายคนที่ดูอยู่แล้วเขาไม่รู้สถานที่เนี่ยอยู่ตรงไหนแน่นอนฝากเบอร์โทรให้หน่อยดีกว่าเบอร์โทรทางร้านนะครับ0639656020ครับผมอันนี้ก็คือโทรมาบังเป็นโทรรับสายเลยใช่ครับผมแล้วก็ตอนเย็นน่ะไก่ทอดก็จะมีด้วย4โมงอ่ะคือว่าได้ขายแล้วจะเริ่มตั้งร้านอะไรตอน3โมงตรงครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ปังทำเมนูให้ชิมหน่อยดีกว่าได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปชิมด้านในแต่ก่อนหน้านั้นให้ปังฝากร้านหน่อยเชิญชวนหน่อยครับเชิญร้านอาหารครัวปัตตานียินดีต้อนรับครับผมภาษาใต้คนใต้ดูเยอะเพจผมร้อยอย่างแรงครับผมร้านอาหารครัวปัตตานีครับผมครับที่นี่พญาไทสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าครับสุดยอดอ้าวมาแล้วนะฮะสำหรับเมนูอาหารนี่เลยข้าวเนื้อแดงนะฮะนี่เนื้อชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดูก่อนบิสมิลลาเนื้อเขาตุ้มนะแล้วก็รสชาติเขาเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านเราสักหน่อยเลยหลายอย่างเลยก็คือหนึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเป็นรสชาติที่แบบน้ำซอสเขาจะเหนียวๆหน่อยเนาะแล้วก็ข้นๆมีไข่ต้มมีพริกแต่อันเนี่ยคือเป็นเครื่องจากทางภาคใต้ซึ่งเอาลงไปผัดเลยมีหอมใหญ่แล้วก็มีผักเนี่ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะนี่รู้จักว่าผักนี่ชื่ออะไรอะไรผักเนี่ยผักอะไรไม่เห็นผักอะไรอ่ะคะน้าปกติปะปกติไม่ปกติเพราะปกติเราไม่เคยกินในกรุงเทพไม่มีหรอกรุงเทพไม่มีเราเด็กใต้เคยเห็นเปล่าเคยดิเห็นเมนูนี้เหรอคาดหวังเนี่ยนะคาดหวังแต่ว่า
ร้านเนี่ยเขาก็จะมีเป็นน้ำพริกกะปิแถมให้ด้วยนะใครที่ชอบกินน้ำพริกกะปินี่ก็คือสั่งได้เลยและกินคู่กันเนี่ยคืออร่อยมากแล้วก็นี่มีส่วนนี้อีกอันนี้คืออะไรนี้ให้ทายส้มตำปิดกล้องทันไหมซุปเนื้อไม่ใช่ต้มส้มตำว่าอะไรไม่ใช่แบบวิญญาณซุปที่เป็นซุปใสๆแต่เนี่ยเป็นซุปแบบเข้มข้นอ่ะมาเราชิมเนื้อเขาก่อนบิสมิลลาห์คือรสชาติตัวน้ำซุปเขาเนี่ยคือเข้มข้นแล้วก็จัดจ้านสมชื่อภาคใต้จริงๆนะฮะแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่มีที่ไหนในกรุงเทพนะฮะเพราะว่าเขามาจากใต้แท้ๆเลยและเนื้อที่เขาใช้คือเนื้อที่เขาใช้ต้มน้ำซุปนะครับเพื่อที่นำมาผัดเป็นเมนูข้าวเนื้อแดงก็ฝากร้านนี้ไว้นะฮะเป็นร้านอีกเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยูซุปแนะนำเลยว่าต้องห้ามพลาดนะครับแต่วันนี้มากันทารันไกด์แล้วก็ยูซุปทีมงานที่ถ่ายอยู่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมขอบคุณมากที่รับการตุสวัสดีครับ